วัสดีครับแล้ววันนี้ครับทางด้านเรา The Dreamcasters Studio ครับพามาอยู่ที่เราบาซ่าอ่ะสั้นๆก่อนเลยครับเชิญแนะนำตัวไล่เรียงแต่ละคนเลยครับชื่อในเกม Headhop ครับผู้จัดการครับนุ๊กครับนัทสุรุสมาครับนันนี่ครับบอสเสือเบจีครับผมมาสเตอร์เจไดครับสเตติกครับแอนเดฟครับเริ่มต้นที่ DPS กันก่อนในฐานะที่เป็นผู้เล่น DPS หลักครับก็คือนัทสุรุสมาตัวของสถิติใช่ไหมครับมีใครเป็นไอดอลในดวงใจไหมมีตัวเองเป็นไอดอลมีใครไหมมีตัวเองเป็นไอดอลมีตัวเองเป็นไอดอลสถิติว่าไงครับผมแฮร์รี่ฮุกครับอ๋อแฮร์รี่ฮุกทีมอาร์สทักกิ้งแล้วคราวนี้ตำแหน่งแทงครับโคโค่ครับโคโค่ที่แกงกะหรี่วะอย่างแล้วไอดอลคือผมเองครับผมเล่นที่ดีกว่าเมื่อก่อนหล่อเลยเกินก็เป็นคิดก่อนว่าต้องจริงๆนะท่านสปอร์ตว่าไงครับแพนนี่ครับDSP สแตงกี้ครับนักต่อยฟาร่าครับอ๋อลิวเจียฮงครับลิวเจียฮงแล้วคนเนี้ยอยากรู้มากเลยว่าตอนเวลาซ้อมทีมเนี่ยใครเป็นคนคิดแผนสองคนนะจะช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับแล้วคราวนี้เราถามคำถามแบบมีสาระไปแล้วอยากรู้มากเลยครับว่าในบ้านเนี้ยใครตื่นสายที่สุดครับโอเคครับนี่แบบไม่ต้องคิดมันมีเอกฉันท์มากกี่โมงเย็นอย่างงี้วันนั้น5 โมงเย็นคือน้องเนี่ยมันมีเกมหนึ่งที่ออกมาเกมที่เพลย์ใช่ไหมเยอะมากผมมานั่งดูด้วยคือผมแบบว่าตื่นเต้นแต่เกมมันจะจบไอ้นี่เขาก็นั่งเล่นจนจบเลยมัน5 โมงเย็นเลย5 โมงเย็นครับตื่นมาทีลงมากูลืมแปรงฟันคือวันนั้นจะเป็นวันพักผ่อนของเราด้วยก็เลยตื่นสายได้อะไรอย่างเงี้ยครับชอบคู่แข่งทีมไหนที่สุดครับเรียนคนเลยครับทีมเป็นทีมใช่ไหมใช่ทีมต่างประเทศก็ได้ที่เคยซ้อมด้วยกันมาคิดว่าทีมไหนที่เล่นด้วยแล้วรู้สึกว่าสนุกที่สุดแม่งมันไซโซนบ้องทองU.E. ไอจูเนียพวกตีอะไรแบบนั้นมี3ที่เนี่ยไซโซน U.E. แล้วก็อวตารเทมโปโอ้ U.E. ครับพอสนิทกันด้วยแล้วก็ First ครับในไทยเรา First Esport ผมว่าตามสื่อเลยฮะ U.E. อวตารไม่คิดเองมากเลยอ่ะมันตอบหมดแล้วมันตอบอะไรอ่ะมันตอบพี่มันก็มีอยู่แค่นั้นแหละมี U.E. อวตารไซโซนอะไรต่างคนหล่อไม่รู้เรื่องเลย U.E. ครับยูอีเขามีเลนบูอะเลนบูยังแล้วฉายาเขาส่วนผมก็จะมีU.E.กับเฟิร์สครับแล้วอย่างตอนเวลาซ้อมทีมหรือว่าเวลาแข่งแบบช่วงที่เกมตึงๆเนี่ยเรามีวิธีผ่อนคลายอย่างไรเพื่อให้บรรยากาศในทีมไม่ตึงเครียดคือไอ้นี่แผ่นเดฟครับคือไอ้นี่เขามองหน้าแผ่นเดฟก่อนแล้วเขาก็จะแบบว่าไอ้ต้นมองหน้ามึงรู้ปวดขี้มั้งอะไรประมาณนี้แบบไปเรื่อยครับว่าแบบสร้างความเฮฮาอันนี้คืออยู่ในช่วงแข่งใช่คือผมก็แบบว่าถ้าเป็นบางโอกาสเนี่ยพวกผมเนี่ยอาจจะแบบว่าอาจจะดูแบบว่าอุ๊ยเล่นกันเครียดแต่ที่จริงแล้วอ่ะคืออยากบอกว่าไม่ได้ดูถูกผู้ต่อสู้นะครับแต่แม่งนั่งขำกันทั้งเกมแล้วบางเกมอ่ะอ๋อก็คือเป็นวิธีการผ่อนคลายความตึงเครียดให้แบบบรรยากาศในทีมมันโฟล์อัพขึ้นบางครั้งไม่ได้คิดด้วยครับอยู่ๆมันก็ขำกันขึ้นมาเองบรรยากาศเนี่ยแบบว่าเพื่อนบรรยากาศมันแย่มันแบบเล่นไม่ดีครับอ๋อก็คือคิดแล้วใช่ไหมไม่คิดทำไมถ้าอย่างนั้นเนี่ยใครมีนิสัยแปลกที่สุดในทีมคือใครเป็นตัวฮาแปลกเลยนะตัวฮาแปลกเลยครับตัวฮาต้องต้นเลยอันเดฟครับช่วยเล่าวีรกรรมทีครับโอ้โหเยอะเจ้าตัวห้ามเล่าเราต้องให้เพื่อนเล่าผมขอเล่าก่อนได้ไหมผมก่อนแล้วคุยกันครับผมมันมีใครพูดสักอย่างเลยแหละว่าเฮ้ยสงครามโลกครั้งที่ 3จะเกิดขึ้นจริงป่าววะไอ้นี่ก็หน้ามึนเลยครับวันไหนอ่ะคือเขาแบบเหมือนนั่งอ่านข่าวใน Facebook กันอ่ะแล้วอยู่นี่มันหน้ามันจริงจังเลยเกิดขึ้นวันไหนอ่ะซึ่งมันแค่ข่าวอ่ะแล้วก็ถามจริงจังอ่ะแล้วมันเกิดวันไหนวะอะไรอย่างเงี้ยหน้ามันโลกมากอ่ะสำหรับผมเนี่ยวิรกรรมเขาอะคือแรกๆเนี่ยเขามาให้ตื่นเช้าใช่ไหมแล้วสิ่งที่เขาชอบทำเลยแล้วก็พี่ยืนคุยกับปลายืนคุยกับปลาเขาเรียกว่าผ่อนคลายพี่คิดภาพสภาพแบบพระเอก MV อ่ะยืนมองปลาแล้วคุยแบบว่าแบบเหมือนกับว่าไงบ้างครับปล่อยอาหารแล้วแบบมันก็มองแบบตาพิมคือแบบถ้าปลามันท้องได้มันคงท้องไปแล้วอ่ะพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแบบยืนแบบจ้องลงไปแบบอารมณ์ดีครับเพื่อนๆรักทุกคนก็เลยแกล้งรักพี่จังผมให้โอกาสแก้ตัวอยากขอใครในทีมบ้างเรื่องให้ดีนะ เล็กดีๆไม่ได้ครูนะไม่ได้ครูแต่ละคนนี่ บอกไม่ถูกเลย น่ารักทุกคนใช่กันทุกคนในทีมนี้น่ารักทุกคนอ๋ออ่ะแล้วอย่างนี้ตอนเวลาเล่นด้วยกันนะครับมีประโยคนึงที่มันค่อนข้างจะโดดเด่นมากไอ้นี่ทิลลิ่งใครกดบ่อยสุดครับมันสรุปดีครับมันดีคือถ้าพูดถ้ากดอ่ะครับถ้ากดสแปมเนี่ยจะนี่จะกดบ่อยแต่ถ้าพูดอ่ะถ้าพูดบ่อยถ้าพูดว่าเป็นคอเนี่ยโมโตโมโตอ่ะตอนนั้นคือซับตายแล้วซับตายหมดแล้วมันอยู่คนเดียวอ่ะก็มันขอเรื่อยๆขอเรื่อยแบบว่าแต่ละคนที่ได้อิวน้อยสุดน่าจะเป็นผมอิวหน่อยกระสุนหมดกระสุนหมดแอนเดฟซัพพอร์ตไม่เหลียวแลไม่แต่มันขออะไรมันไม่เคยมีกระสุนไม่มีกระสุนให้ผมเลยแล้วอิวหน่อยกระสุนหมดแป๊บนึงเคยมีไหมครับแบบว่าซัพพอร์ตบอกว่าเฮ้ยเราตายอยู่โซเยอร์ไปฮิวให้หน่อยมันจะมีมันจะไม่มีอย่างนั้นนะจะมีแบบว่าปักฮิวหน่อยมีแต่แทงไงครับอันนี้ก็จะขอฮิวใช่ไหมกูตายเอาฮิวอะไรมึงกูตายอย่างเงี้ยแล้วก็จะแบบว่าตะโกนใส่กันแบบเออถือว่าผมก็จะไม่ค่อยเครียดตอนแข่งตอนอะไรอย่างเงี้ยในทีมนี้ครับอันนี้ถามตรงๆเลยใครแรงต่ำสุดตอนนี้เป็นผม4149อ๋อ4149คือไอดีHeadhopใช่ไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ใช้ทีมวันไม่มีตังเปลี่ยนชื่อครับเลยซื้อที่หน่วยชื่อไม่ตรงไม่ชื่อ300นะไม่ไหวนี่พันกว่านะไม่คือพี่เขาเปลี่ยนแล้วก็ใช้ชื่อจริงนามสกุลจริงในการสมัครเลยครับทุกอย่างให้มันขึ้นเป็นแบบว่านายอะไรก็ว่าไปก็คือเวลานี้เราได้ติดต่อวิสาหกิจได้เลยแล้วเขาเนี้ยมีคำถามหนึ่งเวลาที่เราตั้งชื่อเนี่ยเราได้แรงบันดาลใจอะไรมาจากไหนแบบถ้าไม่ถึงตั้งชื่อHeadhopทั้งที่ทรงผมไม่ใช่Headhopเลยเริ่มก่อนเลยนะซุรุสามะแบบนั้นมันนานแล้วตัวเฮ้ยนี่ภาษาญี่ปุ่นด้วยนะนัสรุมันเป็นนัสรุแบบเป็นเพี้ยนด้วยนะมันต้องเป็น NAT ใช่ไหมจริงแล้วชอบดูไหนต้องลองซื้อในคอมมาท่อครับหนังญี่ปุ่นใจเย็นคืออันนี้ถามจริงรู้ความหมายไหมนัสรุสมามันเป็นชื่อปะเป็นชื่อตัวสักตัวนั่นแหละคือนัสรุมันน่าจะเป็นชื่อตัวละครน่าจะเป็นคือถ้าเกิดว่าแยกคำเนี่ยอันนี้บอกไว้ก่อนมีความรู้สายตัวนิดนึงสุรุแปลว่าทำสมาแปลว่าท่านทำอ่ะมันไม่ทันแล้วมันใช้เวลาแล้วมันเปลี่ยนก็ไม่ทันแล้วโอเคก็คือเป็นชื่อซิกเนเจอร์ของตัวเองไปแล้วนะรู้สึกว่าเพราะว่ามันทำไม่ใช่บิ๊กแฟนครับแค่นี้ผมอ่ะชื่อผมมันเขียนว่า PANNYS นะฮะซึ่งจริงๆอ่ะมันผมจะให้อ่านว่าแค่แพนนี่ไม่ต้องมี S ซึ่งคนส่วนใหญ่จะบอกว่าแพนนี่ S เหมือนเคนนี่ S จากเคาน์เตอร์แต่ผมไม่ได้ชอบเคนนี่ S ผมใส่ S ให้มันสวยๆเฉยๆผมชอบใครบอกว่าชื่อผมตอนแรกผมเขียนว่าแพนตี้ซึ่งมันแบบมันดูยาวไปนะมันดูไม่ฟอร์มอลผมก็เลยเปลี่ยนเป็นแพนตี้ผมก็เลยเปลี่ยนเป็นแพนตี้น่ารักเลยอันนี้ขออภัยไว้ก่อนเลยตอนแรกผมเห็นชื่อแพนนี่แบบผมอ่านเป็นเพย์ทุกคนครับไปดูทัวร์หลังทัวร์แรกๆครับเขาอ่านผม PENI รู้กันมาเป็นดุนเลยไม่มีอะไรแต่หมายชื่อตับ S เป็น C ครับผมถ้าสองเป็น C เป็นบอสแล้วเห็นแบบเพื่อนบางคนเรียกโบโซชื่อเก่าซีซั่น 1ซีซั่น 2ยอมเสีย300แล้วเปลี่ยนตัวเป็นเลขาได้กูไม่อยากตอนแรกเขาชื่อโบโซครับเขายอมเสียตัง300อ่ะมันจะเป็น B O Z O ใช่ป่ะเขาเสียตัง300เป็น O สุดท้ายเป็นตัว Z คุ้มมากเลย10 ดอลนะก็นี่ไงไม่มีตังเปลี่ยนชื่อก็ไปซื้อดีใหม่ไม่มีเงิน300มาเปลี่ยนชื่อก็เลยซื้อดีซื้อดีใหม่1,500เดี๋ยวโอเคไม่เซ็ตก็ต่อมาเลยครับคุณโค้ดครับตอนแรกก็ใช้ชื่อเก่าครับแล้วทีนี้อยากเปลี่ยนชื่อดูบ้างทีนี้ตอนนั้นก็ไปดูสตาร์วอร์คือเมทัลฟอร์สบีวิทยูครับมาเลยเป็นมาสเตอร์เจไดตอนนั้นผมอยู่ฝ่ายเจไดครับก็เลยเมทัลฟอร์สบีวิทยูก็มาสเตอร์เจไดไปเลยเป็นแฟนบอยตอนนั้นแล้วถ้าเกิดเป็นมาสเตอร์เนี่ยถ้าเกิดมาสเตอร์จะนึกถึงระดับอาจารย์ละเพราะเป็นมาสเตอร์ทำไมไม่เป็นมาสเตอร์โยดาไม่ได้ชอบโยดาครับชอบฝั่งเจไดเฉยชอบฝั่งเจไดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมว่ามันก็มีความหมายนะคือเจไดเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าเป็นนักรบด้วยใช่ไหมมันก็เป็นผู้เล่นด้วยแล้วก็แบบว่าเป็นที่แบบว่าเป็นมาสเตอร์ระดับผู้เล่นก็คือคอยแบบสอนผู้เล่นอยู่ดีถ้าพักหนึ่งคนมามาสเตอร์เจดีเนี่ยชอบคุณน่าจะดีอะไรอยู่ใกล้เมนครับรอเขาเลยคอนเนคติกครับของผมแต่ก่อนชื่อเก่ามันมีแต่คนเรียกไม่ถูกครับแต่ก่อนชื่อ General DDK คนภาคชอบอ่านว่า General Dog อยู่เลยนะทีนี้ผมเล่น Devil May Cry ภาค 5มันเป็นเกรดคอมโบพอดีก็คือสถิติคอมโบมันคือสถิติเมื่อก่อนมันชื่อว่าดุ๊กดิ๊กครับในเคาน์เตอร์ดุ๊กดิ๊กตัวไม่น่าดุ๊กดิ๊กเลยคุณชายปานเทพว่าไงส่วนผมก็เฉยๆมันก็หล่อแล้ว อชื่อนี้ท่านแต่ใดมาชื่อนี้ก็นะแต่ก่อนก็ชื่อ K P Y อ่ะคือโอ้ยอะไรนะพอเขาชื่อว่า K P Y ซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนั้นผมตั้งไว้ทำไมสุดท้ายก็เปลี่ยนเป็นHeadhopก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันอยู่ก็คิดชื่อนี้ออกก็เปลี่ยนเลยคิดปุ๊บเปลี่ยนเลยชื่อคุณเนี่ยมันมีประเด็นมากเพราะว่าบางคนอ่านปานเทพใช่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่ามันมาได้ยังไงก็ปานเทพผมก็งงว่าเอ้ยทำไมใครเรียกอยู่เรียกผมว่าปานเทพเฉยเลยทำไมถึงใหญ่ที่นี้ใช่ไหมฮะบอกได้คำเดียวครับว่าแฟนคนแรกตัดผมทรงให้น้องไม่ใช่เพราะพยายามจะตั้งชื่อในเกมหนึ่งตั้งแล้วตั้งอีกตั้งแล้วตั้งอีกมาแล้วตั้งไม่ได้ทีเลยพิมพ์แบบพิมพ์ก็เลยเป็นชื่ออย่างนี้ฮะก็เลยออกมาเป็นซาเป็นHeadhopตั้งแต่ทะเลาะทุกเกมที่พิมพ์มาคือคิดจะตั้งชื่ออะไรตั้งไม่ได้ตั้งเกมเลยว่าคิงออฟคิงอะไรเงี้ยแล้วแต่ก่อนจะตั้งชื่ออะไรชื่ออะไรที่คิดได้ตั้งชื่อตัวเองเอ็มมี่งั้นแล้วแบบถ้าHeadhopมันซ้ำอย่างเงี้ยแบบเราไม่เคยคิดแบบจะเอาเป็นชื่อหรอกคือถ้าเกิดว่าอินซีมันซ้ำเนี่ยเราเป็นเหี่ยวได้ไหมHead Falconโอ้โหมันยาวไปอันนี้น่าจะเหี่ยวครับไม่ใช่เหี่ยวนี่เป็นพี่รักของในทีมน้องๆรักอ๋อเป็นพี่ใหญ่สุดในทีมเลยใช่ครับว่าชีวิตที่เรามาได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เพราะเขาเนี่ยแหละเพราะว่าเขาเป็นส่วนรวมจิตใจของเราเลยส่วนรวมจิตใจนี่บวชมาหรือยังคือทุกอย่างเนี่ยเบียดแล้วครับไม่บวชแล้วเขาจะเป็นคนเบียดอะไรเลี้ยงคือแบบว่าดูแลน้องๆดีอ๋อก็คืออย่างเวลาสั่งข้าวมากินก็เขาเป็นคนจ่ายไม่ใช่ครับอย่างไปลงอ่างไงเขาจะพาน้องๆไปต้องเอาแล้วแต่เล่แล้วชื่อนี้ท่านได้แต่ใดมามันเป็นถ้าเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือสเปนอะไรผมจะไม่แน่ใจมันจะเป็นข่าวว่าไอเน่ที่แปลว่าความเกลียดชังมันเป็นตัวละครตัวหนึ่งในเรื่องของด็อกบูเลตที่มันเป็นของอาจารย์คนนึงที่ผมชอบเขาเขียนเรื่องนี้แบบว่าติดตามแล้วแบบพระเอกมันแบบมันเหมือนกับว่าฆ่าไม่ตายทุกครั้งถ้าเขาจะไม่ตายเนี่ยคือเขาต้องมีเหมือนกับว่าเขารู้สึกที่แรงกล้าที่แบบว่ามีชีวิตต่อคือมันเหมือนกับว่าตอนนั้นผมเฮิร์ตด้วยแหละดาวด้วยแบบว่าอยากจะมีชีวิตต่ออยากจะแบบว่าทำอะไรต่อไปเรื่อยคือแบบหาเป้าหมายตัวเองเรื่อยก็เลยได้ชื่อนี้มาซึ่งแบบไฮเนะอย่างเงี้ยมันก็แบบชื่อเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมไฮเนสอะไรเงี้ยไฮเน่แบบมันแบบอ่านตะกากับไฮเนสแล้วกันไฮเนสก็อ่านคล้ายๆกับไฮเนสด้วยอันเนี้ยไม่ต้องคนอื่นไกลเลยครับเวลาเพื่อนในทีมอ่านฮีเนสมีความรู้สึกอย่างไรมันก็เป็นปกติที่มันอ่านได้นะแต่แบบผมเจอเคสหนึ่งน้องจากทีมเคาน์เตอร์เขามาพี่ใช่พี่หินป่ะครับหินโอ้หินอีซี่คือแบบพี่หินป่ะครับหินชื่ออะไรวะแล้วก็แบบอ๋อไม่ใช่ครับพี่ชื่อไฮเนสครับอ่านยังไงก็ได้อะไรเงี้ยแบบเราก็ตอบน้องเบาๆแต่ในใจหินนี่นะอะไรเงี้ยแล้วก็มาแต่อย่างเงี้ยครับมันก็เพราะผมค่อนข้างที่จะแบบชอบดูการ์ตูนโอเคครับแล้วสุดท้ายนี้ทั้งทีมีอะไรอยากฝากบอกเพื่อนๆทางบ้านที่ดูกำลังดูคลิปนี้อยู่ไหมครับอย่าเอาอะไรกับคลิปนี้มากครับก็ไม่ได้บอกว่าจะให้มองพวกผมที่ตรงนี้เพราะว่าพวกผมอะคือตรงเนี้ยมันก็คือทุกอย่างเหมือนว่าคุณอาจจะเห็นพวกเราแค่ในกล้องแต่จริงๆแล้วพวกเราก็เป็นอย่างนี้ครับบ้าบอคอละข้างฝากันแต่ละวันแต่ก็ผลงานพวกผมก็ฝากติดตามด้วยครับพวกผมเต็มที่กับทุกการแข่งอาจจะแบบบางการแข่งอาจจะฝีมือตกไปก็อาจจะแบบไม่ได้ตามเป้าคนดูก็ขอโทษไปด้วยครับผมแต่นี่เอสเดสกอร์บาซ่าครับฝากฟอลโล่ด้วยครับคือชื่อพวกเราทุกคนนะครับในทวิชจะขึ้นต้นด้วยชื่อและอันเดอร์สกอร์บาซ่าครับผมก็คือ BAZAR โอเคอีกทีนึงบาซ่าครับก็ฝากไว้ด้วยครับขอบคุณครับโอเคครับยังไงคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ